สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกิฟฟอร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับเรามาดูซีซั่นที่84ฮะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นเบสเพลเยอร์นะครับใช้นักเตะเบสเพลเยอร์ตัวธรรมดาล้วนๆเลยนะครับการแข่งขันมาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับมาดูสถานการณ์ในกลุ่ม F นะครับการแข่งขันคู่สุดท้ายคู่ที่149ครับระหว่างคุณ M พบกับคุณวันนะครับใครจะคว้าชัยและเข้ารอบต่อไปไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผม M จากครับ MTK ฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดวันเทสยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับมาดูไลน์อัพการจัดทีมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นซีซั่นฟูลเบสเพลเยอร์ล้วนนะครับฝั่งคุณเอ็มใช้4-3-3ครับผู้รักษาประตูเลือกเป็นวอเชคเชสนี่ครับคู่เซนเตอร์คอสตัสมานูลัสเป็นกัปตันทีมนะครับยืนคู่กับมัทไทเดลิกครับแบ็กซ้ายขวาจากลิเวอร์พูลฮะทางซ้ายแอนดูโรบินสันทางขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลด์ตัวรับเป็นโลดี้ครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเป็นบอลทองทั้ง2คนเลยนะฮะปีเตอร์เซเลนสกี้นะครับกับโรเซนโซเปเลกินีนะครับปีกซ้ายโรลซาเน่ครับด้านขวาเจดอนซานโชหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับทางด้านคุณวันนะครับใช้4-3-1-2มาสู้นะครับผู้สัมประตูเป็นทีโบกูตัวครับคู่เซนเตอร์วอร์จิลฟันไดกับลาเฟวาลานะครับแบ็กซ้ายขวานี่ใช้เหมือนกันนะครับแอนดูเลบัสันทางซ้ายเทนอเล็กซานเดอร์อาโนทางขวาครับดาวิดอลาบากับมาร์ควินยอสเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะอลาบายืนต่ำนะครับโทนี่โคสยืนเป็น CMF ส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเควินเดอะบอยครับคู่หน้าของคุณวันใช้เป็นมาคัสแรดฟอร์ดตั้งเป็น SS นะครับยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเอาละครับคู่สุดท้ายของกลุ่ม F ซีซั่นที่84นะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณ M จะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีชมพูหวานแหววโมเดลของหนองบัวพิชยะนะครับส่วนคุณวันนะครับมากับชุดทีมเยือนของบาเยิร์นมิวนิกนะครับชุดสีเข้มดำนะครับจากตารางคะแนนตอนนี้นะฮะฝั่งคุณ M เนี่ยเข้ารอบแน่นอนแล้ว 100% นะครับแต่ว่าฝั่งของคุณวันเนี่ยคืออีก2นัดที่เหลือที่ต้องเตะกับคุณ M เนี่ยต้องเก็บ1แต้มเป็นอย่างน้อยให้ได้นะครับผมเพื่อการันตีการเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะฮะมาดูจังหวะชิปแอนด์รันครับไม่ถึงติดมาโนลาสเซเลนสกี้ครับโรดี้ซีซั่นนี้ก็รีเควสต์มาจากท่านผู้ชมนะครับว่าอยากเห็นซีซั่นเบสเพลเยอร์บ้างนะครับก็จัดให้นะจริงๆก็มีแข่งกันมาเป็นระยะแล้วนะครับนี่มาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเราจะได้เห็นความหลากหลายในการแข่งขันนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเงื่อนไขกันมากเกินไปเดี๋ยวบางทีผู้แข่งขันก็แสดงความสามารถออกมาไม่สุดนะฮะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามจนเกินไปเนี่ย เล่นลำบากเหมือนกันนะทำให้ซีซั่นฟรีสไตล์ที่ไม่มีจำกัดใดๆทั้งสิ้นเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับมาคุณยอสครับอาราบาเบิ้ลยัดเข้าไปด้านในครับเดอะบอยพลิกซ้ายพลิกขวาเข้าซ้ายตุ้มบอลพุ่งมากครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบจังหวะยิงของคุณวันครับเดอะบอยซ้ายปนเข้าขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับหมุนไปหมุนมาพลิกหามุมยิงฮะก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับเห็นแวบๆแบบโรนัลโดนะฮะตามกราฟิกตอนแรกในคู่หน้าของคุณวันจะเป็นแรดฟอร์ดกับเอ็มบัปเป้นะครับแต่เห็นตรงนี้จะเป็นโรนัลโดกับเอ็มบัปเป้นะนะครับโรนัลโดกับเอ็มบัปเป้นะครับยืนคู่กันเอาละครับคุณเอ็มจะได้ทำเกมขึ้นมาบ้างครับแอนดูโรเบอร์สันเซเลนสกี้ครับเปเลกินี่บอลทองคู่กันนะฮะเซเลนสกี้ครับเบิร์นเข้าไปแล้วจะให้แอนดูโรเบอร์สันเติมมาถึงตรงนี้เลยฮะหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยครับโรนัลโดให้ที่เอ็มบัปเป้ฝากไว้โรนัลโดเอ็มบัปเป้เป้คืนมานี่เลยโคสโคสจะให้โดครับไม่ถึงโดนดักอยู่ตรงกลางสนามครับคุณเอ็มได้บอลมายัดทันทีครับเอ็มบัปเป้หาตัวฝากซานโชคืนเอ็มบัปเป้พยายามพากให้เหมือนในเกมติดเซฟของกูตัวครับดูอีกทีนึงจริงๆพลิกไปได้ก็ไปแล้วแต่สัญชาตญาณฮะฝากแล้วไปฮะพลิกจังหวะแรกเนี่ยเซนเตอร์2คนหลุดแล้วนะครับนี่โทษกันแล้วครับวาลานกับฟันไดฮะชี้กรรมการชี้ไลแมนบอกว่าเป็นลูกตั้งเตะจากผู้เสียประตูโดนเซฟชัดๆลูกเตะมุมครับเปิดเข้าไป ไม่ได้ครับแล้ว2มีเก็บครับแอนดูโรเบอร์สันขวดลูกนี้อ้าวไปฟาวเขาฮะจะหวดบอลกลายเป็นหวดขาเดอะบอยครับเสียฟาวไปนะครับเกมรุกพักจากแถว2แล้วหวดเต็มๆเลยนะครับเดอะบอยเอาตัวขวางเลยฮะเสียฟาวไปครับฝั่งของคุณ M อัปเดตใหม่หน้าอาราบาแบ๊วมาก โดยเฉพาะรูปโปรไฟล์อย่างแบ๊วเลยอ่ะ29นาทีผ่านฮะยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ0ประตูต่อ0ฝั่งคุณ M เนี่ยทำผลงานได้ดีสุดนะครับก็คือเคยได้อันดับที่3นะครับซีซั่นที่35เลยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะฮะฝ
ฝั่งของคุณวันนี่เป็นการลงแข่ง VCL ซีซั่นแรกๆเลยนะครับล้ำหน้าไปฮะเอ็มบัปเป้ชุดหวานแหววมากครับหนองบัวพิชยะนะฮะทีมในไทยลีกนะครับฝั่งของคุณเอ็มเลือกใช้เชสนี่ครับบอมดีกว่าครับเล่นสั้นอันตรายครับเอ็มบัปเป้โขกตั้งมาไม่ถึงเปลิกินี่ครับเป็นบอลของคุณวันแล้วแทงตรงนี้โรนัลโดดวลกับเดลิกับโรนัลโดหลุดไปแล้วแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหเอาชนะมัทไทเดลิกได้ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมอยู่ให้เหมือนกันฮะนี่ไงโอ้โหให้ตัดหลังเดลิกครับแล้วสปีดดูฮะเดลิกหนุนขึ้นหน้านิดนึงนะครับออกตัวไปแล้วนะออกตัวหนุนขึ้นหน้าไปแล้วนะครับพอแทงสวนมานี่ก็ตั้งตัวไม่ทันฮะพลิกกับลำไม่ทันนะสปีดก็เลยเสียเปรียบโรนัลโดครับมีดึงไหลนิดนึงด้วยนะครับแล้ววิ่งแซงเท้าขวาเบสเพลเยอร์นะครับทุกคนในสนามในแมตช์นี้ซีซั่นนี้นะครับเป็นเบสเพลเยอร์ล้วนๆแหละครับเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งของคุณวันครับนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่35ถ้าหากว่าเก็บแต้มได้จากคุณเอ็มแม้สัก1แต้มนะฝั่งของคุณวันก็จะการันตีเข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นที่2ของกลุ่มนะครับแต่ฝั่งคุณเอ็มก็ต้องเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนที่แข่งขันกันอยู่นี้นะครับอาจจะยังไม่ทราบผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะฮะก็ต้องใส่กันก่อนนะครับเอาฉลับฮะมาควินยอสแก้ตัวได้ครับบอลเข้าทางเดอะบอยตั้งลำได้นะครับโทนี่โคสอาราบาออกมาทางซ้ายครับแอนดิวเรเบชันเบิ้ลไปโทนี่โคสเบิ้ลต่อครับโรนัลโดข้างหน้ามีเอ็มบัปเป้คนเดียวครับโรนัลโดดึงจังหวะนิดนึงครับเควินเดอะบอยให้ที่โครสโครสจิ้มต่อให้กับเอ็มบัปเป้โรนัลโดยังไม่กลับมาต้องย้อนมาที่แอนดิวเรเบชันครับทด1นาทีตอกส้นตรงนี้ก็ติดเปลิกินี่ครับแล้วเพสุดท้ายจะได้หรือเปล่าไม่ทันฮะวาลานบอมเข้าไปข้างหน้าต้องชกออกมาก่อนเลยครับเชสนี่เข้าทางโอ้ยบอลเข้าไปแล้วเกือบได้เหมือนกันครับเอ็มบัปเป้แต่ว่าล้ำหน้าฮะล้ำหน้าโรเบอร์สันครับเบิ้ลเข้าไปแล้วจะยิงตามน้ำฮะเล่นบอลแบบนี้ก็เสียล้ำหน้าไปนะครับแต่ก็ได้เพย์สุดท้ายไปนะในช่วงก่อนจบครึ่งแรกครับครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปนะเป็นฝั่งของคุณวันนะครับผมนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากโรนัลโดครับนาทีที่35ของบอลเยอะกว่านะครับ 56% มีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งส่วนคุณเอ็มของบอลน้อยกว่านะครับในครึ่งแรกแล้วก็มีโอกาสยิงไป1ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับต้องปรับทับนิดนึงฮะสำหรับเบสเพลเยอร์มันก็จะมีสีสันในเรื่องของความฟิตไม่ฟิตของนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่มีนักเตะตำนานหรือว่าไอคอนมาแจมนะครับนี่ก็จะเป็นฟอร์มตามชีวิตจริงนะฟอร์มตามไลฟ์อัปเดตนะครับผมใครฟิตไม่ฟิตนะเพราะฉะนั้นการเลือกตัวก็สำคัญครับวัดดวงก็สำคัญด้วยนะถ้าเกิดไม่ใช่นักเตะฟอร์ม A ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่านัดนี้จะฟิตหรือเปล่าครับมีการเปลี่ยนแบ็คซ้ายนะครับคุณวันเนี่ยถอดโรเบิร์ตสันออกไปนะฮะส่งเอเนเดสลงมาลูคัสเอเนเดสนะครับจังหวะเอ็มบัปเป้ครับเล่นกับโรนัลโดตรงนี้ไปไม่ถึงฮะเอาหันหน้ามาจากเอโทนิโคสยังแก้ตัวได้ครับบอลมาถึงซานโชซิเลนสกี้ครับให้เอ็มบัปเป้พัดซาเน่ขอแล้วครับคืนที่เอ็มบัปเป้แตะหลบแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปแล้ว1ประตูต่อ1ครับเอ็มบัปเป้นี่ต้องมีตัวนี้เป็นตัวหลักเลยครับถ้าเป็นซีซั่นเบสเพลเยอร์นะฮะเบสเพลเยอร์ก็โหดแล้วครับสำหรับน้องเป้ฮะนี่เหวี่ยงกันอย่างกับมวยปั้มดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับรับบอลจากซาเน่นะครับแล้วข้างหน้ามีฟันได้แตะหลบฟันได้ได้แล้วมีเอเนเดสนะครับหุบเข้ามาช่วยสไลด์บล็อกด้วยแต่ก็ไม่ทันเลยครับยิงผ่านบล็อกผ่านสไลด์ไปแล้วก็ผ่านประตูด้วยนะครับประตูของคุณวันเนี่ยเป็นกูตัวนะครับเอาละครับ1ประตูต่อ1ฮะคุณเอ็มครับตีเสมอได้แล้วครับจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ฮะนาทีที่51ครับจังหวะเคลียร์ของคุณวันครับ 4-3-1-2 จะทำได้แค่ไหนครับเปิดตรงนี้เลยไปฮะโรนัลโดต้องพัดม้วนกลับมาก่อนครับม้วนกลับมาเหลี่ยมได้เปรียบเปิดตรงนี้แล้วชกออกมาก่อนครับแหมชกบอลอย่างกับชกหน้าคนเป็นบอลของคุณวันครับโรดี้ออกมาทางซ้ายครับซาเน่ให้เปลิกินี่ครับขวาโล่งเลยครับซานโชซานโชโล่งครับแบ็กซ้ายหายไปครับปาดเข้ามาเอ็มบัปเป้โอ้โหยิงติดบล็อกโอ้ง้างเท้าบล็อกได้ทันครับวิธีของบอลก็ได้ลุ้นด้วยนะเดี๋ยวดูภาพช้านะครับซานโชให้เป็นวจิฟันได้นะครับเส้นยาแดงผ่า8นะคือถ้าเกิดไม่โดนฟันได้ลูกนี้อาจจะได้ลุ้นเลยครับประตูที่2ของคุณเอ็มครับบล็อกลูกนี้สุดสวยครับฟันได้
เป็นลูกเตะมุมครับเท้าขวาของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับไม่ต้องใช้สูตรใดๆปั่นเข้าไปรู้เรื่องครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเคลียร์ออกมาอาร์โนคนละฝั่งนะครับแล้วบอลออกข้างไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของคุณเอ็มอีกครั้งหนึ่งซานเน่อยู่ตรงนู้นก็ทุ่มเองเลยครับซานโชปีกทุ่มให้ปีกครับซานโชซานเน่ย้อนมาที่เปลิกินี่ครับซิเลนสกี้พลิกเข้าซ้ายแล้วให้เอ็มบัปเป้ทงขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ยิงเลยโอ้โหฉลับเสานิดเดียวครับทงไม่ขึ้นนะเดี๋ยวดูลายครับดูนิดนึงโอ้มันนิดเดียวจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่เข้ากรอบอยู่ดีนะครับไม่ฉลับไม่ฉลับกูตัวด้วยนะครับไม่ได้เตะมุมฮะน่ากลัวครับเอ็มบัปเป้ที่บอกครับแค่เบสเพลเยอร์นี่ก็ตัน98แล้วนะครับน่าเล่นแล้วครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่มีฟีเจอร์เพลเยอร์หรือใครที่เปิดไม่ได้นะครับเอ็มบัปเป้ก็ฟีเจอร์ก็เล่นได้แล้วครับเอ็มบัปเป้ฝั่งนี้ก็มีฮะเอ็มบัปเป้หนีเดลิกได้ครับเอ็มบัปเป้วนมาเปิดไหมโอ้ควายขาเปิดอย่างเหนือแล้วของลูกนี้โอ้โรนัลโด้มีภาพชายดูไหมโอ้เดี๋ยวไม่มีโอ้โหลาโบน่าจ่ายบอลได้เตะมุมครับเดอะบอยเล่นลูกสูตรครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดไปที่จุดนัดพับแล้วโรนัลโด้มือชนะหัวแล้วครับเชสนี่คว้าหมับเลยยัง1ประตูต่อ1อยู่นะครับอาราคุณเอ็มได้บุกบ้างเปเลกินี่ครับซานโชเซเลนสกี้ครับออกมาทางด้านซ้ายซาเน่ให้เซเลนสกี้ซานโชเปเลกินี่ครับมาที่อเล็กซานเดอร์อาร์โนเบิ้ลเปิดเข้ามาเสียกายิงลูกนี้ไบซิเคิลคิกมอเตอร์ไซค์คิกครับโอเวอร์เฮดคิกครับคิเลียนเอ็มบัปเป้คิเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหจังหวะนี้ของคุณเอ็มนี่สวยทีเดียวครับชิงมาแล้วสวยแล้วนะครับชิงมาว่าสวยแล้วนะเปิดจากอเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่เปิดแม่นอยู่แล้วครับแล้วตีลังกายิงเลยครับเอ็มบัปเป้โหดจัดรัสเซียดูฮะแสกหน้าเลยฮะมามันเข้าจริงฮะเสื้อชมพูของเอ็มบัปเป้สองประตูต่อหนึ่งครับโดนยิงนำก่อนนะคุณเอ็มตอนนี้ยิงสองประตูติดนะฮะแสงขึ้นนำแล้วครับแบบนี้คุณวันจะลำบากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะต้องการหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับจากคุณเอ็มนะถ้าแพ้นี่คือต้องไปดูประตูได้เสียอีกทีนึงนะครับว่าจะเข้ารอบหรือไม่นะฮะตัดบอลกลับมาได้ก็จ่ายเสียครับเป็นบอลของคุณเอ็มครับได้บุกซิลินสกี้ครับโรดี้สั้นๆครับเปเลกินี่โรดี้เบิร์นอ้าวอ้าวบอลทะลักครับเข้าทางมาร์กวินยอร์สแล้วคุณวันแม่โรนัลโดหาบอลไม่เจอฮะเวลาก็เหลือประมาณ7นาทีแล้วต้องมีกฎหยุดเกมแล้วนะครับซานเน่ให้ที่เอ็มบัปเป้ตวัดเข้าไปมาร์กวินยอร์สเคลียร์มาเข้าทางเปเลกินี่จับบอลได้สวยยังมีความนิ่งครับให้แบ็กเติมฮะอเล็กซานเดอร์อาร์โนโรดี้เบิร์นไปปิลิกินี่โดนปั๊มครับเข้าทางจ่ายเอ็มบัปเป้ดีดเรียบร้อยเลยครับแฮตทริกโอ้เข้าทางเลยครับเอ็มบัปเป้กดลูกที่3ให้กับคุณเอ็มครับแหมโหดจุงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเบิ้ลไปแล้วบอลปิ้นฮะเป็นใจครับเปเลกินี่จิ้มต่อให้กับเอ็มบัปเป้ดีดเอาง่ายๆเลยครับลูกแบบนี้ยิงง่ายๆครับขอใส่สกอร์พอฮะดูครับวิ่งตัดมานะเดอะบอยอาราบาไม่ได้ครับเอาทางเปเลกินี่แล้วจิ้มต่อมาเอ็มบัปเป้เสร็จเลยครับ3ประตูต่อ1นะครับคุณเอ็มยิง3ลูกรวดนะฮะจากเอ็มบัปเป้ทั้ง3ลูกเลยนะครับเอาละครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะมีกดหยุดเกมแล้วครับมีนักเตะบางคนที่อาจจะต้องฟิตไม่ฟิตนะต้องดูนะฮะแต่ว่าช่วงท้ายเกมก็ต้องมีทีเด็ดแล้วครับแต่ดูตรงนี้ฝั่งคุณเอ็มจะไม่มีทีเด็ดอย่างฮาแลนด์นะครับแต่ส่งเดียโก้โชต้าลงมาแล้วเล่นเป็นหน้าเป้าครับตั้งเป็น SS นะฮะขยับเอ็มบัปเป้มาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับเกินแล้วครับเปลี่ยนเพิ่มไม่ได้แล้วครบ3ตัวแล้วครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งคุณวันแล้วครับคือต้องการสกอร์แล้วฮะอย่างน้อยตีเสมอหรือถ้าเกิดแพ้ก็ต้องแพ้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าประตูได้เสียมีผลด้วยในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับถ้าคะแนนเท่ากันก็ต้องไปดูที่ประตูได้เสียนะฮะลาฟาซินวาลงมาด้วยนะครับปีกขวาของคุณเอ็มครับเป็นบอลบุกมีฮาแลนด์ลงมาด้วยนะครับคุณวันเอ็มบัปเป้ตวัดไปแล้วโรนัลโดไม่ถึงเลยครับมีโอ้โหใส่เกมลุกเต็มที่ฮะส่งมาทั้งเนมาทั้งฮาแลนด์ครับวัดเอาช่วงท้ายเลยครับทดเจ็บ4นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว1นาทีด้วยนะครับบอลเอาละฮะได้เก็บบอลแล้วครับได้ทำเกมลุกแล้วครับคุณวันอาราบาให้เอ็มบัปเป้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์เลยนะครับเอ็มบัปเ
เนย์มาร์เก็บบอลไม่อยู่ครับมาดูเอ็มบัปเป้ของคุณเอ็มแล้วจ่ายตรงนี้ต้องออกมาครับคูตัวโอ้โหหมดเวลาแล้วครับไม่ทันแล้วครับแหมลงมายังไม่ได้ค่อยสัมผัสบอลเลยตัวสำรองของคุณวันครับหมดเวลาการแข่งขันไปครับ90นาทีในนัดนี้นะครับคุณวันได้ประตูก่อนนะครับจากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็คุณเอ็มได้3ประตูรวดนะครับจากเอ็มบัปเป้ทั้ง3ลูกเลยนะครับเหมือนใช้สิทธิ์คนละครึ่งฮะครึ่งแรกคุณวันทำได้ดีกว่านะครับคุณเอ็มทำได้ดีกว่าในครึ่งหลังนะครับผมแต่ว่าจบที่ 3-1 แมตช์นี้นะครับอีกนัดนึงนะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้คุณวันเนี่ยคว้าเพิ่มอีก1แต้มในนัดที่2นะครับมี9คะแนนนะเข้ารอบนะครับเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับเอาชนะคุณโอ๊กไปได้1คะแนนนะครับผมอย่างดีที่ไปเสมอในนัดที่2ได้นะครับไม่งั้นต้องวัดกันที่ประตูได้เสียนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ